เอกลักษณ์ไทยสร้างความประทับใจให้นักเดินทางนานาชาติสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นอยู่และธรรมชาติแอตมามาอยู่ที่นี่20กว่าปีแล้วปลิดวิเวกมาที่นี่เงียบสงัดต้นไม้ที่มองเห็นนี่อาตมาปลูกหมดเลยเดิมมันเป็นทุ่งนาแทบไม่มีต้นไม้ทีนี้ได้เมื่อมาอยู่ในที่องค์เดียวเราก็ไม่สะดวกที่จะรับญาติโยมเข้ามาโดยเฉพาะญาติโยมผู้หญิงนั้นก็มีลูกศิษย์ที่สร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านในไร่ทอสีจึงทำบำเพ็ญที่รับญาติโยมมาฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมได้ตกลงกันว่าเดือนละสองหนอาตมาก็ออกไปรับแขกมานำการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดรับคนทุกคนไม่มีมาจากไหนไม่เป็นใครก็ยินดีต้อนรับหมดทีนี้เราจะเริ่มตอน9โมงเช้าด้วยการทำวัดสวดมนต์แปล9โมงครึ่งอาตมาก็นำการนั่งสมาธิ1ครึ่งชั่วโมงถึง10โมง10โมงอาตมาก็แสดงธรรมประมาณ45นาทีหลังจากนั้นญาติโยมที่มีของถวายก็มาเข้าแถวถวายของและหลังจากนั้นตั้งแต่11โมงกว่าถึงเที่ยงครึ่งอาตมาก็นั่งตอบปัญหาสำหรับผู้ที่มีเวลาอยู่ต่อจากการฟังเทศแล้วก็มีปัญหาธรรมะเป็นข้อข้องใจอันนี้ก็จบก็เป็นสิ่งที่อาตมาเองก็ชื่นใจและประทับใจว่าญาติโยมมาจากทั่วประเทศหลักคำสอนศาสนาก็ถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ดังคำสอนพุทธเจ้ามันมีหลากหลายเราก็ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตตัวเองที่เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลธรรมน้อยศีล5ข้อเนี่ยจะเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยและเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวชุมชนที่ปลอดภัยที่ทุกคนไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นั้นก็มีศีลเป็นหลักมีการให้ทานเป็นสิ่งที่นำไปสู่สุขภาพจิตในเบื้องต้นป้องกันความเสื่อมเศร้าแล้วก็ยังทำให้จิตใจมีความสุขความเจริญนี่ในเมื่อมีทานมีศีลเป็นที่ตั้งแล้วก็ต้องมีการฝึกตนฝึกจิตฝึกจิตก็มีในรูปแบบและนอกรูปแบบในรูปแบบที่เราเรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งก็ควรจะหาเวลาอย่างน้อยช่วงเช้ามืดตื่นขึ้นมาตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีที่สุดมีเวลาตรงกลางคืนและก่อนนอนก็ยิ่งดีในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้ตัวพยายามมีสติรู้บาปบุญคุณโทษฝึกจิตให้สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเราน้อยลงสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นเท่าที่จะทำได้วิธีพุทธกับวิธีไทยก็เป็นเรื่องที่ตรงกันก็มีขนานกันก็มีคัดกันก็มีที่ในสมัยก่อนค่อนข้างจะตรงกับวิธีพุทธแต่ตอนหลังเพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอาตมาเดินทางไม่รู้กี่ประเทศทั่วโลกไม่มีที่ไหนที่จะดีเท่ากับเมืองไทยในการยอมรับในความหลากหลายไม่ว่าในเรื่องของศาสนาเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของสีผิวประวัติศาสตร์อาตมาเกิดที่อังกฤษอายุเขาวัยรุ่นแล้วเกิดความสงสัยว่าเราเกิดทำไมชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรต้องดำเนินชีวิตอย่างไรมันจึงจะคุณค่ากับการเกิดเป็นมนุษย์ในที่สุดก็เจอหนังสือทางพุทธศาสนาเขารู้สึกว่าใช่เลยตอบคำถามในใจเห็นว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไร
ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่มีการฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าและการฝึกตนสมว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อหรือสีผิวชนวรรณะก็อยู่ที่การกระทำการเป็นพระในเมืองไทยคือชีวิตนั้นก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถครองผ้าเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์ในประเทศไทยมีโอกาสช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาก็เป็นการสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับตัวเองสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับส่วนรวมนาฏศิลป์ชั้นสูงเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกล่าวถึงผู้เต้นสวมหน้ากากและถืออาวุธออกท่าทางเข้ากับเครื่องดนตรีไทยครั้งแรกที่มาเรียนโขนที่ประเทศไทยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรลอตเตอรี่และได้ไปเรียนโขนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นโขนนะครับคือเมื่อก่อนไม่เคยรู้อะไรเลยไม่รู้มีตัวละครอะไรมีเรื่องรามเกียรตินี่คือไปแบบสดๆครั้งแรกก็ไปเจอคุณครูอาจารย์ครูก็แนะนำว่าเบนจามินน่าจะเหมาะกับตัวลิงดีกว่าครับเพราะว่าผมตัวเตี้ยเขาก็น่าจะเห็นบุคลิกแล้วชอบคุยเล่นกับเพื่อนเขาก็ให้มาเป็นลิงครับซึ่งเรารู้สึกโชคดีเพราะว่าเป็นตัวที่เราใจรักจริงๆและเหมาะกับตัวเราด้วยครับผมรู้สึกว่าโขนมันมีเสน่ห์ชอบศิลปะการแสดงที่มารวมทั้งการท่าการร้องดนตรีการทำฉากเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ทั้งท่ารำและมีการลบมีตีลังกาผมรู้สึกมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผมก็มองว่ามันเป็นศิลปะที่น่าชมเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่รู้สึกเราได้มุมหนึ่งของประวัติได้เข้าใจว่าสมัยก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนในวังเป็นอย่างไรเราก็ยังเห็นว่าความปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าใจแบบจารีตไทยผมก็ชอบมากครับช่วงแรกๆผมพูดภาษาไทยก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เราเริ่มเรียนโขนจากปฏิบัติซึ่งแล้วก็จะได้คำศัพท์แบบต้องนับต้องรู้กิริยาและครูจะอธิบายเรื่องรามเกียรติ์และก็บทภาคของตัวละครด้วยซึ่งมันจะได้มันมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยจากภาษาไทยของวรรณคดีหรือที่ครูใช้ทุกๆวันครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติกับเพื่อนก็ช่วยสอนช่วยอธิบายคำศัพท์เป็นภาษาไทยครับถึงแบบเราต้องจดทุกอย่างเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะเขียนเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาไทยถึงเรียนขอไก่ขอไข่ขอขวดแล้วก็เรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์มาช่วยผมด้วยผมก็พยายามช่วยคนต่างชาติที่สนใจให้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้แบบสอนการปฏิบัติก็อาจจะไปสอนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยไปด้วยครับหรืออาจจะไปเผยแพร่ไปต่างประเทศผมเพิ่งได้กลับบ้านไปที่แคนาดาซึ่งตั้งใจที่อยากจะสร้างการแสดงนิดนึงมาเชื่อมทั้งฟังแคนาดากับฟังไทยมาอยู่ด้วยกันเราก็ได้มีโอกาสที่ไปเล่นโขนไปเล่นหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาให้เห็นเสน่ห์ความสนุกของถ้วยลิงกับจับนางกันเกี่ยวกันผมก็เห็นแล้วว่าผู้ชมที่มาดูครับก็มีคนไทยที่เขาย้ายไปทำงานอยู่ที่แคนาดาเขาก็ดีใจมากเพราะว่าได้เห็นโขนถึงแคนาดาเขาแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ได้มาเผยแพร่ให้มันถึงแคนาดาเราเห็นคุณค่าของประเพณีจารีตไทยรู้สึกว่าโชคดีที่เราได้อนุรักษ์ศิลปะโขนนาฏศิลป์ไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมีความเคารพขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรุ่นที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นแรกๆคือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนปัจจุบันนี้เราเห็นคุณค่าของต่อยอดรุ่นต่อรุ่นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกโชคดีและเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งในประวัติของโขนไปด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่จะได้เป็นนักแสดงโขนไปด้วยครับผมภูมิใจที่เราได้เล่นโขนเป็นเกียรติคือตั้งแต่แรกที่คุณครูสำชัยยิ้มแย้มที่สุโขทัยเขายินดีที่จะรับผมแล้วก็สอนให้เราเขาสอนมันทุกคนนะครับเขาไม่ได้สอนพิเศษเขามองว่าใจรักกับศิลปะนี้ตั้งใจเรียนครูก็ให้ถึงเขาให้โอกาสย้ายมาอยู่กรุงเทพเพื่อไปเรียนกับคุณครูที่เป็นศิลปินแห่งชาติครูทุกท่านมันให้เรามันทุกคนผมก็แค่ตั้งใจให้คุณครูให้มีความภูมิใจที่แบบเราตั้งใจทำให้ดีเราตั้งใจที่
รุ่นน้องจะได้อนุรักษ์ศิลปาโขนไปต่อไปอีกแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเรารู้ว่าหน้าที่ของเราความรู้มันผ่านเราเราแค่ตั้งใจทำให้ดีอย่าให้รุ่นต่อไปยังมีโอกาสได้ดูได้ชมโขนเหมือนกันและตลอดไปมันไม่หายไปครับแม้มีบางอย่างที่มองไม่เห็นเด่นชัดหรืออาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในใจของคนทั่วไปคือไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก